ื่อวานมี FC โทรมาหายายทอนว่าอันยายทอนขอซื้อพันข้าวเหนียวกีบเดียวน้ำเจ้าไปนะมันคือถอกแล้วมันคือออกร่วงแล้วเดี๋ยวบอกก่อนซึ่งพันข้าวเหนียวกีบเดียวเป็นข้าวหน้าปีพี่น้องบาทที่นี่เราเอาไปเฮ็ดหน้าปังเอาไปลงหน้าปังเราว่าน้ำเราหลายเราก็เลยอยากเฮ็ดล่องเอาลงหน้าปังเบิ่งบาทนี้ยายทอนนั่งอยู่นี่เสียวให้พี่น้องเบิ่งนี่ก็คือเห็นบ่นี่ที่เป็นร่วงอยู่นี่พี่น้องขานี่ที่เป็นร่วงอยู่ตอนนี้อันนี้คือข้าวเหนียวกีบเดียวส่วนตัวทั้งนั้นน่ะเป็นที่ยังบ่ออกร่วงน่ะเป็นข้าวเหนียวไก่หน่อยพันสีทองตัวนี้เป็นข้าวเหนียวกีบเดียวเดี๋ยวสิกลับกล่องสู่พี่น้องเบิ่งแล้วสิเว้าสู่ฟังว่าเอ้ามันก็มีร่วงแล้วข้าวเหนียวกีบเดียวทั้งๆสิเป็นข้าวหน้าปีนี่ค่ะพี่น้องร่วงข้าวเหนียวกีบเดียวมันเป็นข้าวหน้าปีคือออกห่วงก่อนพี่น้องสังเกตเบิ่งห่วงมันสิอยู่ขอบกันแท้หน้าก่อนี้จะอยู่ขอบกันแท้หน้านี่คือกันแท้หน้าเนาะนั่นอีกก่อนึงนี่ก่ออีกก่อนึงมันอยู่ขอบกันแท้หน้าอันนี้เป็นยังคือออกร่วงก่อนพี่น้องมันให้นี่มันมามันเป็นหน้าปียะท่อนดำข้าวเหนียวกีบเดียวมาที่พ่อเฮาตีแป้งปุ๊บของยะท่อนเนอตีแป้งปุ๊บส่วนตัวเนี้ยที่มันเป็นต่อเฟื่องเห็นปะมันเป็นเงาอยู่ขอบบางสิมันล่มแต่ต่อเฟื่องแต่ว่าหากเขามันเขาก็เลยแตกเนาะออกจากคอของเขาน่ะพี่น้องเอิ้นว่าลูกเขาแม้คนอีสานเอิ้นว่าลูกเขามันเลยแตกขึ้นมามันเลยออกถอกออกก่อนเอ้าแล้วแบบนี้เฮาคือบ่เอ็ดหน้าปังโลดล่ะยายทอนมันก็สิบ่ได้เกี่ยวผลผลิตดีดูเจ้าเลียวเบิ่งจังซี่มันโอเคอยู่พี่น้องแต่ว่าอันลูกค้าที่เพิ่นโทรมาเพิ่นเอาไปเฮ็ดเพิ่นว่าว้ายมันบ่แม่นแนวแล้วมันคือจังเขาปนนี่เพิ่นว่าเพราะว่าห่วงนึงก็ออกห่วงนึงก็กำลังอันตั้งท้องอยู่แบบนี้คือมันไม่รอกันเห็นบ่อันนี้ก็ตั้งท้องมันบ่รอกันมันบ่ทากันแล้ววะนี่มันเป็นเพราะว่าเราเอาเขาไปเฮ็ดลงฤดูเขากีบเดียวเป็นเขางั้นเนาะพี่น้องเหมาะกับที่ลุ่มต่ำบ่ลุ่มอันนี้ยายท่านก็ต้องได้มาเกี่ยวออกนี่ค่ะนี่น้องมาเกี่ยวออกถ้าปล่อยไปมันจะเป็นเขาปนหรือว่าบ่แม่นเขาปนก็เพราะว่าหยังพี่น้องมันถอกก่อนจังซี่บ่ต้องห่วงพี่น้องนกมาพอก่อนมันทำน้ำนมนกสิจัดการกินให้ก่อนตรงนี้แต่ว่ายายท่านก็สิมาก่อออกอยู่ยานมันเป็นเขาปนเนาะนี่ล่ะการที่แบบว่าเอาเขาที่ไปเขาอีกหน้าปีไปเฮ็ดให้มันลงฤดูมันก็สิลงสนเจ้าของมันก็เลยถอกแน่ว่าถอกแน่แต่ก่อนแน่เป็นกระเทินเป็นพ่อซื้อไปเพิ่นก็สิว่าอ้าวเขาปนตัวนี้ยายท่อนอีหยังจังซี่นะพี่น้องคือเขากีบเดียวอันก่อที่งอกนี่พี่น้องมันบ่ได้เกิดจากเมล็ดข้าวเด้มันเกิดจากก่อของเขาที่ล่มลงไปแล้วเฮาเก็บบ่เบิดตอนเฮามาตีต่มมันก็เลยแตกขึ้นมาจากก่อพี่น้องนี่มันก็เลยว่าพังอันอีสานเพิ่นว่าลูกเขาเห็นมั้ยพี่น้องลูกเขามันก็เลยออกร่วงไว้ออกร่วงมาไว้มันก็เลยก่อบ่ใหญ่ถากันแน่บ่ถากันแน่พระเจ้าคือว่าล่ะเป็นเอิ้นว่าเขาลงฤดูพี่น้องคะเรียกว่าข้าวลงฤดูมันตอบบ่ได้แม่ว่าพี่น้องคั่นเฮาเอาพันนั้นมาเฮ็ดหน้าปังเลยจังซี่มันได้ผลผลิตบ่เต็มเม็ดเต็มหน่วยว่าซะมองหล่นแต่ว่าถามว่าได้แนวขึ้นบ่ยายทอนว่าสิได้แนวขึ้นอยู่เด้ได้แนวขึ้นได้ผลในระดับหนึ่งเลยแหละแต่ว่ามันดูแล้วมันคือจังเป็นเขาปนบ่ถูกใจมันบ่ออกร่วงเสมอกันมันบ่ถากันแม่พี่น้องนี่ล่ะแต่ว่านี่ข้าวเหนียวไก่หน่อยหั่นสีทองที่ยายทอนเอามาเฮ็ดนี่น่ะเพิ่นว่าเป็นข้าวไร่เป็นที่แบบน้ำเชิงเขามักอากาศหนาวมันมาตะเชียงขวางสปป.ลาวเนาะบัดนี้ก็ลื่นคือกันล่ะอายุเท่าไหร่ยายทอนแค่ถามอายุของเขาเท่านั้นที่ว่าเก็บเกี่ยวเพิ่นว่าเป็นเขาอายุสั้นเขาดอลองเอามาลงหน้าปังมึงก็นะลองเห็ดไม่ลองไม่รู้คือจังที่เพิ่นซื้อพันเขาเนี้ยกีบเดียวน่ะแล้วว่าเราหนามหลายเราอยากเห็ดหน้าปังไม่ลองไม่รู้คือกันผลสรุปออกมาก็คือมันออกห่วงบ่ถากันมันห่วงออกห่วงบ่มันออกเลี้ยวมันเป็นคือจังเหลียวบางลักษณะอะไรเป็นคือจังเขาปนเป็นคือบ่แม่นพันเขาเนี้ยกีบเดียวจะคือว่าต้นสูงแท้ทั้งที่มันไม่สูงแล้วมันก็ออกมันลงฤดูอันนั้นคือข้าวเหนียวกีบเดียวนั้นมันลงฤดูแต่ว่าพันธุ์เขาไก่หน่อยสีทองเนี่ยมันเป็นเขาอายุสั้นอยู่แล้วมันมาโท่งกับอากาศหนาวย่ำช่วงเขาเห็ดหน้าปังของยายทอนเนาะมันระดับผลผลิตดีพี่น้องนี่คิดแตกต่างออกไปกับสีเห็นว่าอ๋อมันเป็นสังวาดไปจังสี่ตัวนี่จังสี่นะอันนั้นก็ขอบคุณเราที่เราโทรมาปรึกษามาเว้าซื้อฟังเพราะว่ายายทอนก็ไม่เคยเอาข้าวเหนียวกีบเดียวนี่ไปเห็ดหน้าปังเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าเราหนามหลายแล้วเลยเอาไปเห็ดสรุปเรื่องก็เลยเป็นคือแบบเบาสู้พี่น้องฟังหันละค่ะพี่น้องคะมึงในตอนนี้เขาเนี้ยกิเขาเนี้ยไก่หน่อยพันธุ์สีทองของยายทอนได้2เดือนกว่าแล้วคาดว่าอีกบ่โดนก็สิได้วันรับหมากเก้าก็สิใกล้ตั้งท้องแล้วพี่น้องก็สิได้เก็บเกี่ยวอยู่ประมาณปลายเดือนมีนาเนาะ
ตอนนี้มันก็จะปลายเดือนกุมภาแล้วอีกใกล้สิฮอดแล้วล่ะค่ะพี่น้องคะเอามาเว้าสู่ฟังเขาแต่ละสายพันธุ์นิสัยบ่คือกันเนาะค่ะเนาะก็ขอบคุณที่เราโทรมาเว้าสู่ฟังเราสิได้แนวขึ้นอยู่ดอกเพราะเราเห็นห่วงเห็นหมากของเขาแล้วแต่ว่ามันก็สิบ่ทากันมันก็สิเป็นเนี่ยท่องกับมั่นใจพันธุ์เขาของเนี่ยท่อนคือกันว่าเจ้าเก็บผลผลิตเราจะเอาไปล่วงหน้าปีเด้อเสียดายแนวเขาเพราะว่าเขาเนี่ยกีบเดียวเป็นเดอะเบสของยายท่อนอีหลีพี่น้องไปว่ามันดีเอาไปหน้าปีมันบ่ล่มได้ผลผลิตหลายแล้วก็กินแซ่บเพราะพี่น้องอ่อนนุ่มแซ่บค่ะพี่น้องเอ้าคุณทุกคนที่เบิ่งจนจบคลิปค่ะ